42สาวงามอวดหุ่นแซ่บสถานฮอนในรอบชุดว่ายน้ำและโชว์กึ๋งชิงไหวชิงพริบคว้ามงกุฎรอบขวัญใจกรุงเทพสระบุรี2024มอร์ฟีนรัชรินทร์อุดเมืองคำผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครสระบุรี2024ไม่ทำให้แฟนนางงามมิสแกรนด์ผิดหวังจัดเต็มแสงสีเสียงรันเวย์แบบสับสะใจแถมยังยกรุกขชาติแห่งวิญญาณ Tree of Soul ของชาวนาวีมาไว้ใน MGI Hall โชว์ DC เนรมิตเวทีการประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครสระบุรี2024รอบ SWIMSUIT ชุดว่ายน้ำและขวัญใจกรุงเทพสระบุรี2024มาในทีมอวตารเรียกเสียงฮือฮาแรกด้วยการเปิดตัวอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022และชาร์ลอตต์ออสตินรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ซึ่งทั้งคู่ได้มาเป็นกรรมร่วมตัดสินพร้อมด้วยพิมจิราเจริญลักษณ์มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2023และวาเนซ่าแวงมิสแกรนด์สระบุรี2023จากนั้นเพิ่มองศาความร้อนฉาในฮอนด้วย22สาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครที่เดินสับอวดหุ่นแซ่บในชุดว่ายน้ำซีดปากกันต่อด้วย20สาวผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สระบุรีที่ไม่มีใครยอมแพ้ใครสาดความแซ่บแบบไม่ให้เสียงกรี๊ดในฮอได้หยุดพักหายใจดับร้อนด้วยความหวานประการตากันต่อเนื่องในรอบขวัญใจกรุงเทพสระบุรีโดยสาวงามทั้ง42คนเดินอวดโฉมในชุดราตรีจากแบรนด์ดังทั่วประเทศไทยงัดอินเนอร์ความเป็นควีนโชว์ความสง่ามัดใจกรรมการและกองเชียร์และในที่สุดก็ได้8สาวงามผ่านเข้ารอบสุดท้ายของแต่ละจังหวัดซึ่งผู้เข้ารอบสุดท้ายของทั้ง2จังหวัดจะต้องมาวัดไหวพริบด้วยการตอบคำถามโดยมิสแกรนด์ขวัญใจกรุงเทพมหานครต้องตอบคำถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมาและแมวจรจัดในกรุงเทพมหานครซึ่งคนที่ตอบคำถามและแสดงศักยภาพได้ถูกใจกรรมการที่สุดและคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ขวัญใจกรุงเทพมหานคร2024ได้แก่ KTM 15ยุวพรทรงงามยุไวเฟิร์นรองอันดับ1คือ KTM 08ชุติยาเจียนกุลพริ้งรองอันดับ2คือ KTM 07กฤษดาพรนาใครน้องส่วนมิสแกรนด์ขวัญใจสระบุรีต้องตอบคำถามเกี่ยวกับการต่อต้านการกระทำชำเราเด็กผ่านกรณีตัวอย่างการกระทำผิดศีลธรรมของนักการเมืองดังในจังหวัดซึ่งคนที่ตอบคำถามและแสดงศักยภาพได้ถูกใจกรรมการที่สุดและคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ขวัญใจสระบุรี2024ได้แก่ SBR 0803อ้วนอินมะปรางรองอันดับ1คือ SBR 10เพนพิชชานาคแดงแมงปอรองอันดับ2คือ SBR 01พรสุภัทรประทุมวันดรีมแมนด้าซึ่งผู้ชนะทั้ง2คนจะได้รับสายสะพายประจำตำแหน่งโทรฟีเกียรติยศช่อดอกไม้เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทใบออคิดวันเดอร์และมงกุฎประจำตำแหน่งหลังจากคว้าตำแหน่งมาได้ทั้งคู่เปิดใจว่ายุไวเฟิร์นเผยว่าดีใจที่ได้ความมงกุฎขวัญใจกรุงเทพมหานครนี้มาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อที่จะไปสู่มงกุฎใหญ่ในมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครที่จะตัดสินในวันที่15กันยายนนี้และสัญญากับแฟนนางงามว่าจะทำรอบสุดท้ายให้เต็มที่อย่างไม่กดดันด้านมะปรางเผยความรู้สึกถึงการคว้ามงกุฎขวัญใจสระบุรีว่าวันนี้ทำทุกอย่างแบบไม่กดดันและเต็มที่ที่สุดแล้วและหวังว่ารอบสุดท้ายในวันที่17กันยายนนี้ของมิสแกรนด์สระบุรีจะสมหวังแบบนี้อีกนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญก่อนถึงวันตัดสินชะตาชีวิตครั้งใหญ่ของทั้ง42สาวงามนั่นก็คือการประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครสระบุรี2024ในรอบตัดสินซึ่งรอบตัดสินมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2024
แกรนด์ไฟนอลคอมเพทิชันจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่15กันยายน2566ส่วนรอบตัดสินมิสแกรนด์สระบุรี2024แกรนด์ไฟนอลคอมเพทิชันจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่วันที่17กันยายน2566มาร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าใครจะได้เป็นตัวแทนของทั้ง2จังหวัดเวทีการประกวดสุดยิ่งใหญ่มิสแกรนด์ไทยแลนด์2024